การฟังธรรมการฟังทั้งหมดที่ชัดเจนเลยนะก็คือเพื่อการเพิ่มอินทรีย์หรือเป็นการปรับอินทรีย์ก็ได้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธากับมีปัญญาพอๆกันเพราะถ้าอันใดอันหนึ่งเกินไปก็เสียหายสมาธิกับวิริยะนี่ก็ต้องพอๆกันเพราะผู้ที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะศรัทธาอันนั้นก็จะเป็นศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็เป็นศรัทธาที่ไม่งมงายเพราะว่าถ้าหากว่าศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นจะถึงความงมงายในการศึกษาครั้งนี้ก็คงเน้นสัทธินทรีย์ที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้านั้นคงแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นปุพพจริยาคุณอย่างที่1อย่างที่2ก็คือพระสรีระคุณอย่างที่3ก็คือคุณคุณหรืออรหันตคุณเป็นต้นอย่างในอุทานเนี่ยนะเป็นคำอุทานที่พระองค์นี้อุทานด้วยพระปัญญาเป็นต้นนั่นเองส่วนในจริยาปิฎกที่เราเรียนเนี่ยเน้นพระปุพพจริยาคุณกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์บำเพ็ญคุณธรรมอันใดบ้างพระองค์จึงได้ถึงความพ้นทุกข์ในขณะเดียวกันการศึกษาจริยาปิฎกก็เป็นแบบแผนเป็นเยี่ยงอย่างที่เราจะปฏิบัติตามได้คือถึงเราไม่ทำเท่ากับท่านคือทานเราไม่ได้ให้ถึงหม้อคว่ำแต่ก็ได้ให้บ้างอันนั้นตามสมควรศีลถึงขนาดเรียกว่าแม้ถ้าศีลขาดตรงไหนเนี่ยนะศีลเนี่ยเสมอกับชีวิตถึงขนาดแบบพระโพธิสัตว์ท่านเราก็ขอให้มีทรัพย์คือศีลให้เจริญกุศลศีลเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้บ้างอันการเพิ่มพูนกุศลทั้งหลายตามเยี่ยงตามอย่างตามแบบแผนของพระพุทธเจ้านะเราก็จะเจริญโดยส่วนเดียวอีกนัยยะหนึ่งเราจะเห็นถึงว่าผู้ที่เขาเจริญบุญบารมีเจริญกุศลเขาคือผู้ที่เจริญแบบมีเป้าอย่างชัดเจนเขาให้ทานเขาก็มีเป้าชัดเจนรักษาศีลก็เป้าหมายชัดเจนนะเจริญกุศลทุกชนิดชัดเจนหมดเลยคำว่าชัดเจนนั้นหมายถึงโพธิญาณคำว่าโพธิญาณ นั้นแปลว่าการตรัสรู้โพธิญาณในที่อื่นๆหมายถึงมรรคญาณเป็นต้นแต่ถ้าในจริยาปิฎกนี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณพระพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญคุณธรรมอย่างอื่นๆทั้งหมดก็เพื่อสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณ นั้นเป็นชื่อของอสาธารณญาณทั้ง6ประการคือสัพพัญญุตญาณอยู่ในอสาธารณญาณ6ประการ6ประการมีอะไรบ้างนะก็คืออาสยานุสยญาณอินทรียปรปริยัติญาณยมกะปาติหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณตรงนี้ทั่วไปเน้นสัพพัญญุตญาณเพราะว่าถ้าหากว่ามีสัพพัญญุตญาณแล้วพระญาณอื่นๆไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าญาณทั้งหมดนั้นสัพพัญญุตญาณรู้แจ้งแทงตลอดสัพพัญญุตญาณ นั้นเป็นญาณที่ทำให้พุทธภาวะคือภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จก็เพราะอาศัยสัพพัญญุตญาณก็ดูข้อความในอรรถกถาก่อนเราจะได้เข้าใจความเป็นไปของคัมภีร์นี้หรือว่าการฟังธรรมในครั้งนี้พระจริยาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์โลกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์ใดข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอจินไตยผู้เป็นนายกเลิศของโลกอันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าคำว่าพระจริยาก็หมายถึงบารมีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พระองค์ทำบุญกุศลทั้งหมดที่พระองค์กระทำนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งโลกหรือมวลแห่งสัตว์โลกประโยชน์ในที่นี้เน้นประโยชน์คือพระนิพพานสิ่งที่เกื้อกูลก็หมายถึง
อริยมรรคท่านสิ่งที่พระองค์กระทําทั้งหมดเพื่อมรรคและพระนิพพานแก่สัตว์โลกกว่าจะประพฤติสิ่งนั้นได้สำเร็จเนี่ยนะพระองค์ก็แสวงหาคุณอันใหญ่แสวงหาศีลคุณให้มีอยู่ในใจเนี่ยนะถ้าพูดตามจริยาปิฎกก็บอกว่าพระองค์นี่แสวงหาทานแสวงหาการให้ทานแสวงหาการรักษาศีลแสวงหาการเจริญเนคขัมมะแสวงหาปัญญาแสวงหาวิริยะสติเนี่ยนะแสวงหาวิริยะแสวงหาสัจจะขันติอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาแสวงหาบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10แสวงหามหาบริจาคทั้ง5ประพฤติจริยาอีก3ประการเพื่อสัพพัญญุตญาณนั้นการกระทำทั้งหมดของพระองค์เนี่ยนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออภิวาทคือขอกราบขอไหว้ขอนอบน้อมบูชาและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านั้นก็คือกราบไหว้พระองค์ทั้งหมดนับตั้งแต่อะไรคำกราบไหว้อันนี้เป็นการกราบไหว้บูชาพระคุณของพระองค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระองค์บำเพ็ญพระพุทธกิจทั้งหมดโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นขอนอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอจินไตยคือไม่มีผู้ใดสามารถตามระลึกรอบรู้พระพุทธคุณเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์ผู้เป็นนายกเลิศของโลกคือพระองค์เป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นผู้นำโลกทั้งปวงนำไปไหนก็คือพระองค์เนี่ยนำให้มีการประพฤติในสิกขาสามนำให้เจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์นำให้เจริญอริยมรรคเพื่อก้าวล่วงวัฏฏะสงสารพระองค์นั้นนำสัตว์โลกออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกนำออกจากความทุกข์ในวัฏฏะโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมนอบน้อมพิเศษคือทางวาจานอบน้อมด้วยวาจาผู้ที่นอบน้อมทางวาจาก็มีการประนมอัญชลีเป็นต้นด้วยก็เป็นการนอบน้อมทางกายด้วยจิตใจที่ตั้งด้วยความเคารพอ่อนน้อมอันนี้ก็เป็นการนอบน้อมทางใจหลายท่านบอกว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยดูเหมือนกับว่าเนื่องช้ามากแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการนอบน้อมอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงตรงๆเลยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงทีนี้ตระกูลสูงด้วยปัญญาเพราะว่าขณะที่นอบน้อมคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะผู้ที่จะนอบน้อมได้สำเร็จก็เนื่องจากเขามีปัญญามีปัญญารู้พระกรุณาคุณมีพระปัญญารู้ความบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์มีพระปัญญารู้มีปัญญารู้ปัญญาของพระองค์พันก็ถือว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยญาณสัมปยุตนะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยบุญกุศลที่เกิดจากนอบน้อมพระรัตนตรัยท่านบอกว่าเป็นห้วงบุญห้วงกุศลกำจัดอันตรายในขณะนั้นคือกำจัดราคะขณะนั้นได้กำจัดโทสะกำจัดโมหะกำจัดบาปอกุศลกำจัดความไม่ซื่อตรงแห่งจิตทำให้จิตใจนั้นเป็นจิตที่ซื่อตรงใจที่ตรงนี่แหละเป็นเหตุให้ใจประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะรู้อัตรู้ธรรมรู้คุณความดีอย่างอื่นต่อไปพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดคือพระธรรมเนี่ยนะตัวพระธรรมก็หมายถึงวิชากับจรณะนะผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยวิชากับจรณะปฏิบัติตามนี้ก็อยู่ในนิยานิกธรรมที่นำสัตว์ออกจากวัฏฏทุกข์ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมอันอุดมนั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วนะตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ชัดเจนเพราะว่าคำว่าธรรมะในสมัยใหม่ก็เป็นคำที่เป็นที่สงสัยอยู่ว่าคำว่าธรรมะคืออะไรบางท่านบอกว่าธรรมชาติถ้าให้เต็มก็ต้องธรรมชรามรณะไปเลยนะธรรมชาติชรามรณะขึ้นชื่อว่าชาติก็ต้องตามด้วยชราและมรณะสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนี่หรือคือธรรมะที่เราต้องนอบน้อม
ธรรมชาติที่นำไปสู่ชราและมรณะสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสหรือคือสิ่งที่เราต้องนับถือนี่หรือคือสรณะของเราอันนี้ก็ไม่ใช่อกุศลทั้งหลายก็เป็นธรรมะอัพยากตะธรรมทั้งหลายธาตุดินน้ำลมไฟเป็นต้นก็เป็นธรรมะธรรมะอันนี้เราพึ่งได้หรือพอไหมกามาวจรทั้งหลายก็เป็นธรรมะนะธรรมะที่เป็นกามาวจรธรรมะที่เป็นรูปาวจรเป็นต้นหรือธรรมะที่เลวธรรมะปานกลางธรรมะที่ประณีตธรรมะที่เราบูชานั้นหมายถึงอะไรนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้เน้นพิเศษคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายังบูชาพระพุทธเจ้าบูชาปริยัติบูชาอริยมรรคบูชาอริยผลบูชาพระนิพพานตรงนี้เน้นพิเศษคือวิชาและจรณะวิชานั้นเป็นชื่อของปัญญาจรณะเป็นชื่อของศีลกับสมถะเนี่ยนะเพราะวิชาก็หมายถึงปัญญาจรณะก็หมายถึงศีลและสมาธิคุณธรรมคือวิชากับจรณะอันนี้นี่แหละที่เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากวัฏฏทุกข์เพราะหากว่าผู้ใดแทงตลอดนิยานิกธรรมเช่นยกตัวอย่างบรรลุเป็นพระโสดาบันก็นำออกจากอบายโลกไม่ต้องเห่าอีกต่อไปเนี่ยนะเลิกเห่าสักทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นนิยานิกธรรมไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยอย่าว่าแต่เห่าเลยหอนก็ได้เนี่ยนะก็สามารถที่ไปเป็นอย่างอื่นอีกมากมายเป็นต้นก็เนื่องจากไม่รู้จักนิยานิกธรรมไม่รู้จักธรรมที่นำออกจากวัฏฏทุกข์เนี่ยนะหมายความว่าผู้ที่แทงตลอดอริยธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะโดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและนรกทีนี้มาดูพระสงฆ์ว่าขอพระอริยสงฆ์ใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์นั้นผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมอริยสงฆ์นั้นหมายถึงหมู่แห่งบุคคลผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิพระอริยสงฆ์นั้นตั้งอยู่ในมรรค4โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคสมบูรณ์ด้วยผลนะมีอริยผลก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอันนะศีลสมาธิปัญญานี้แบ่งเป็นโลกิยะกับระดับโลกุตระท่านยังมีวิมุตติคืออริยผลทั้งหลายสมาบัติทั้งหลายแล้วก็ยังมีวิมุตติญาณทัศนะคือปัจเจกขณะญาณคุณธรรมอย่างอื่นอีกก็มีอีกมากมายเพราะท่านเหล่านั้นคือโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แบ่งอริยทรัพย์เป็นผู้ที่แบ่งคุณธรรมเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตามสมควรแก่สาวกเหล่านั้นหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นนี่แหละเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมเพราะความที่ท่านเนี่ยกำจัดพิษภัยกำจัดทุกโทษกำจัดอันตรายได้แล้วสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเมื่อท่านเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมท่านจึงเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมก็หมายว่าดีกว่านาบุญทั้งหลายเพราะว่านาบุญทั้งหลายในโลกนี้โดยทั่วๆไปก็มักเป็นนาที่ปนไปด้วยหญ้าเป็นนาที่ดินไม่ดีเป็นนาที่ปนไปด้วยกรวดหินทรายเป็นต้นซึ่งทุกโทษเหล่านี้นี่แหละหมายถึงบาปอกุศลทั้งหลายบุคคลผู้รับทานทั่วๆไปโดยมากเป็นผู้ที่มากไปด้วยราคะโทสะและโมหะมีความลุ่มลุ่มดอนดอนนะลาดลุ่มไปด้วยโมหะดอนขึ้นสูงด้วยโทสะพันเดี๋ยวก็ราคะเดี๋ยวก็โทสะเป็นต้นนาเหล่านั้นจึงไม่ใช่นาที่ดีแต่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้สม่ำเสมอด้วยกายวาจาและใจการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นก็ซื่อตรงเป็นการปฏิบัติเพื่อนำตัวท่านเองให้พ้นจากวัฏทุกข์ผู้ใดที่บูชาเคารพนับถือกราบไหว้ท่านเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์นะบุญใดก็คือบุญที่เกิดจากการนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้านอบน้อมนมัสการพระธรรมนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์ที่เรียกว่าไตรพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วเครื่องที่ทำให้เกิดความปลื้มใจรัตนะเนี่ยนะเครื่องที่ทำให้เกิดความปลื้มใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยังความปลื้มใจให้เกิดพระธรรมก็ยังความปราบปลื้มใจให้เกิด
พระสงฆ์ก็นำมาซึ่งความปราบเริ่มใจให้บังเกิดไตรก็คือ3นะบุญใดที่เกิดจากการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความปราบเริ่มใจบุญกุศลอันนี้ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอันตรายในที่ทั้งปวงด้วยเดชแห่งบุญนั้นอนุภาพของบุญเนี่ยนะคิดดูนะว่ากุศลจิตทั้งหลายที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีธรรมคุณเป็นอารมณ์สังฆคุณเป็นอารมณ์กุศลจิตเหล่านี้กำจัดอันตรายได้กำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กำจัดข้าศึกภายในพร้อมทั้งกำจัดข้าศึกภายนอกพระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่มีจิตเป็นไปกับพระรัตนตรัยนะเชื่อว่าไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาอย่างอื่นเพราะว่าบุญกุศลอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่คอยปกปักรักษาเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันเป็นอย่างดีมันเราไม่ควรประมาทในจิตที่มีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวที่ป้องกันภัยอันตรายขณะเดียวกันอย่าว่าอันตรายโลกนี้เลยยังป้องกันอันตรายแม้แต่โลกหน้าให้เราได้เนี่ยนะถ้าเรายังมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเราก็ไม่ไปแต่ถ้าทิ้งพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ก็น่ากรุณานะต่อไปว่าบารมีใดบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นนะอันเป็นบารมีชั้นอุกฤษคือนับตั้งแต่บารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเนี่ยอุกฤษก็สูงสุดที่บุคคลทำได้ยากบารมีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ประทับอยู่ที่วัดนิโครธารามในแคว้นสักกะชนบทเนี่ยประทาทรงประกาศอนุภาพแห่งสัมโพธิจริยาคือข้อประพฤติเพื่อสัมโพธิญาณแห่งพระบารมีเหล่านั้นพระองค์สะสมไว้ในพัทธกัปนี้คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่พูดถึงบารมีที่พระองค์ประพฤติเฉพาะในกัปนี้นะเฉพาะกัปนี้ในบรรดาสี่อสงไขยเศษแสนกัปเนี่ยนะเอาเฉพาะกัปนี้ไอ้ที่เรียกว่าสี่อสงไขยกัป99,999กับเป็นต้นจงยกไว้เนี่ยนะเอามาเฉพาะกับนี้แล้วก็ไม่ใช่ทุกเรื่องด้วยนะเอาเฉพาะบางส่วนมาแสดงนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ละชาติเนี่ยก็ชื่อว่าทำยากเนี่ยนะยากหรือไม่ยากก็ฟังไปแล้วจะรู้เองว่าท่านทำยากคำว่ายากแปลว่าคนผู้ไม่มีศรัทธาทำไม่ได้หรอกนะคนไม่มีความเพียรคนเกียจคร้านเป็นต้นทำไม่ได้แต่ผู้ที่ทำไม่ได้เสียหายไหมเสียหายทำไมไม่ทำเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ทำได้ยากแต่การกระทำของผู้ที่ทำได้ยากในที่สุดท่านก็ประสบสิ่งที่พบได้ยากคือมรรคผลนิพพานการกระทำที่ทำได้ยากเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากที่คนพาลทั้งหลายคนที่ไม่สั่งสมบุญทั้งหลายตรัสรู้ไม่ได้ฉะนั้นการกระทำที่ยากเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้นะคัมภีร์จริยาปิฎกนี้เป็นคัมภีร์ที่พระองค์แสดงที่แคว้นสักกะเนี่ยนะปิฎกใดชื่อว่าจริยาปิฎกอันพระโลกนาถคือพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงแสดงแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นยอดแห่งพระสาวกทั้งปวงในบรรดาสาวกองค์ทั่วไปเนี่ยนะที่จะมันเจริญพุทธานุสติเท่ากับพระสารีบุตรไม่มีพระสารีบุตรนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามากเขาบอกว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยนะคนที่มีปัญญาด้วยกันจึงจะเข้าใจเนี่ยนะพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นผู้ที่มันตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณบ่อยเจริญพุทธคุณได้กว้างขวางกว่าคนอื่นทีนี้พระสารีบุตรนั้นอ่ะเมื่อเจริญพุทธคุณได้มากหลายเรื่องท่านเจริญไม่ได้หมายความว่าท่านไม่รู้ทั้งหมดอ่ะเมื่อไม่รู้ทั้งหมดท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นอุบายเป็นวิธีที่ท่านจะได้เจริญพุทธานุสติเป็นต้นพระองค์ก็แสดงจริยาปิฎกพระธรรมสังคหกาจารย์ทั้งหลายมีพระมหากัสสปะพระอนนท์เป็นต้นท่านเหล่านั้นผู้แสวงหาอริยคุณอันใหญ่ได้ร้อยกรองปิฎกอันใดแสดงถึงเหตุสมบัติของพระศาสดาเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงเหตุของความเป็นพระพุทธเจ้าที่
กล่อมพระอานนท์พระมหากัสสปะเรียบเรียงไว้ในสมัยธรรมสังขยนาพูดถึงการเรียบเรียงคัมภีร์จริยาปิฎกโดยเฉพาะคำอธิบายเนี่ยนะพระธรรมพระธรรมปาละท่านบอกว่าการพรรณนาอัตที่ทำได้ยากข้าพเจ้าสามารถจะทำได้ก็เพราะอาศัยนัยยะอันจำแนกสัมโพธิสมภารแห่งปิฎกนั้นอาศัยวิธีการอาศัยองค์ประกอบอาศัยหลายๆอย่างซึ่งจริงๆแล้วจริยาปิฎกก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ยากขออภัยจะทำได้ง่ายทำไมจึงจำแนกยากก็คือคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้คิดแบบท่านเมื่อไม่คิดแบบท่านจะอธิบายอัธยาศัยของท่านได้ง่ายซะที่ไหนอย่างอัธยาศัยของผู้ที่ยินดีในการให้ทานคนตนีอธิบายไม่ได้อัธยาศัยของผู้มีศีลคนทุศีลอธิบายไม่ได้อัธยาศัยของผู้ที่มีเนกขัมมะน้อมไปในสมถะทั้งหลายเนี่ยนะอัธยาศัยของผู้มีเมตตาเป็นต้นเนี่ยคนไม่มีเมตตาหรือคนที่ไม่มีเนกขัมมะอธิบายไม่ได้โดยเฉพาะอัธยาศัยของผู้มีปัญญาเนี่ยนะคนที่ไม่มีปัญญาจะจำแนกได้ง่ายไหมก็ถือว่ายากเพราะฉะนั้นคัมภีร์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่อธิบายยากที่อธิบายยากก็เนื่องจากว่าคนทั่วๆไปไม่ได้มีอัธยาศัยเช่นกับพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอัธยาศัยเช่นกับพระองค์แล้วจะเอาอะไรมาอธิบายเนี่ยนะเราจะรู้ใจของท่านหรือว่าท่านประสงค์สิ่งใดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการพรรณนาอันเป็นคำสอนของพระศาสดาเนี่ยนะคำวินิจฉัยทั้งหลายจะทรงอยู่ได้ก็เพราะการวินิจฉัยของบุรพาจารย์ผู้มีความแกล้วกล้าเหมือนสีหะจะดำรงอยู่ถ้าหากว่าไม่มีอรรถกถาไม่มีคำอธิบายจริยาปิฎกนี่คนจะอ่านเข้าใจไหมนะอรรถกถาจารย์ท่านบอกว่าการอธิบายเนื้อความเนี่ยนะจะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะรักษาและยึดปิฎกนั้นคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะอันเป็นนัยยะแห่งอรรถกถาเก่าอาศัยชาดกโดยประการทั้งปวงคือเรื่องราวที่ยกมาเนี่ยในจริยาปิฎกเป็นการยกมาแบบย่อๆส่วนพิสดารกว่านี้อยู่ในชาดกมันก็อาศัยคัมภีร์ชาดกที่กล่าวถึงสมมติว่าอย่างอกิตติเรื่องอกิตติจริยาเนี่ยก็มีอยู่ในคัมภีร์ชาดกในชาดกพิสดารเพราะฉะนั้นในชาดกก็จะเอามาแสดงตามสมควรเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อความในจริยาปิฎกส่วนคำพูดใดที่ไม่ได้มาในอรรถกถาแต่ก็เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ด้วยดีไม่วุ่นวายเป็นข้อวินิจฉัยอรรถอันละเอียดของพระเถระทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในมหาวิหารเนี่ยนะสำนักมหาวิหารก็สำนักไหนมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดที่ใครที่เคยไปศรีลังกานี่คงจำได้ศรีลังกาก็คือถามว่าแถวไหนแถวที่มีแต่เสาปักโดๆอยู่นั่นแหละแถวๆนั้นน่ะเค้าเรียกว่าสำนักมหาวิหารที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะที่มีอะไรนะเจดีย์ใหญ่ๆเลยเจดีย์ใหญ่นั้นเรียกว่าอะไรสุวรรณมาลิกะเจดีย์เนี่ยนะที่มีเสาโดๆอยู่เป็นพันต้นน่ะที่มีกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ที่เขามีการอัญเชิญไปจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกพันสำนักนั้นเป็นสำนักที่ทรงพระไตรปิฎกขณะเดียวกันเนี่ยนะโดยเฉพาะที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยที่ไปดูร่องรอยมาเนี่ยเป็นสถาบันที่ใหญ่มากนะไม่น่าเชื่อว่าสมัยนั้นจะเป็นสถาบันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นขณะเรานั่งรถชมดูเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าอดีตการเมื่อหลังจากพ.ศ. 200กว่าเนี่ยนะประมาณ230เศษๆมาเนี่ยพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่ศรีลังกาเพิ่งจะมาทรุดโทรมเต็มที่เนี่ยก็พ.ศ.ประมาณถอยหลังจากนี้ไป 2-300 ปีเป็นต้นเนี่ยสมัยที่พวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสเข้าไปทำลายเนี่ยนะเข้าไปทำลายทำให้เสื่อมสูญไปเยอะเพราะในสมัยนั้นเขามีการเรียนการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างชำนิชำนาญแล้วก็แตกฉานนะท่านพระธรรมปาละบอกว่าจะทำการพรรณนาอัตแห่งจริยาปิฎกนั้นแสดงบารมีก็คือเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเนื้อความที่ได้แนะนำแล้วและก็เนื้อความที่ควรแนะนำต่อไปอันใดที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ควรเข้าใจอันใดที่ยังไม่ชัดเจนก็จะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจ
ด้วยประการฉะนี้ขอสาธุชนทั้งหลายสาธุก็ดีชนก็คือคนคนดีทั้งหลายเมื่อหวังให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ในโลกตลอดกาลนานจงพิจารณาอัฏฐะแห่งปิฎกนั้นซึ่งจำแนกเอาไว้ชะนี้แลสาธุชนคนดีทั้งหลายก็คือถ้าเราทั้งหลายปรารถนาที่จะให้พระปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมมรรคสี่ผลสี่ดำรงอยู่ตลอดกาลนานเราก็มาพิจารณาเนื้อความแห่งจริยาปิฎกเพราะว่าจริยาปิฎกนั้นทำให้เรารู้จักอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดพระองค์ทำไมเมื่อเรารู้เหตุหรือรู้ข้อปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้เนี่ยนะเราจะฟังพระธรรมแต่ละสูตรก็จะฟังด้วยความซาบซึ้งว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เหมือนกับบุคคลทั่วไปพระองค์เป็นผู้ที่แสวงหาประโยชน์แสวงหาความสุขให้แก่เราเพราะเราจะมองว่าพระธรรมทุกพระธรรมพระพุทธพจน์ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราอย่างแท้จริงมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าคำที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เราเราก็จะตั้งอยู่ในสัมมาคารวะเนี่ยนะตั้งไว้อยู่โดยความเคารพตั้งอยู่โดยความยำเกรงฟังด้วยความเคารพทรงจำด้วยความเคารพนะพิจารณาใคร่ครวญและปฏิบัติตามด้วยความเคารพผู้ที่มากด้วยความเคารพก็จักเจริญนะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงนี่ก็ไม่เจริญนะเขาบอกว่าผู้ที่จะเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกดูจากว่าถ้ายังมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่เขาก็จะเจริญในธรรมต่อเมื่อใดที่เขาไม่เคารพในพระธรรมเขาจะเสื่อมจากพระธรรมเหมือนอย่างว่าถ้าเราไม่ค่อยตั้งใจอะไรเราทำอะไรแบบทิ้งๆคว่างๆนะผลมันก็จะได้แบบทิ้งคว่างๆเหมือนกันการศึกษาพระธรรมเหมือนกันถ้าเราจะเจริญได้ก็เพราะอาศัยการเคารพยำเกรงเคารพตั้งแต่ฟังด้วยความเคารพนะก็คือตั้งใจฟังคำว่าฟังด้วยความเคารพนี่แค่ไหนฟังด้วยความรู้ความเข้าใจติดตามเนื้อเรื่องได้อย่างตลอดสายนี่เรียกว่าฟังด้วยความเคารพไม่ใช่มานั่งเกรงจนอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเคารพอะไรนะหมายความว่าใฝ่รู้ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจติดตามเรื่องได้อย่างตลอดสายเนี่ยนะแล้วก็ตั้งใจว่าอันนี้ข้อความตรงนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาตรงนี้เป็นเหตุนะตรงนี้เป็นเหตุตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นมรรคตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจจะมรรคสัจจะฟังแล้วก็ประพฤติตามกิจของธรรมะเหล่านั้นได้การกระทำดังกล่าวได้นั่นแหละเป็นเหตุให้ประสบความเจริญคำว่าจริยาปิฎกด้วยนะคำว่าจริยาปิฎกนั้นคำว่าปิฎกโดยศัพท์ทั่วไปแปลว่าตำราก็ได้แปลว่าเป็นปริยัติก็ได้พันจริยาปิฎกหมายถึงตำราหรือพระปริยัติที่ประกาศพระจริยาจริยาแปลว่าความประพฤติประกาศถึงความประพฤติหรือจริยานุภาพอนุภาพการประพฤติของพระพุทธเจ้าของพระศาสดาของเราในอดีตตรงนี้ท่านยกคำว่าศาสดานะคืออะไรศาสดาแปลว่าผู้สอนประโยชน์โลกนี้ผู้สอนประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ผู้แนะนำประโยชน์อย่างยิ่งพระศาสดาคือพระบรมครูผู้สอนประโยชน์3ประการเหล่านี้เนี่ยนะเราจะรู้จักอนุภาพแห่งความประพฤติในการก่อนของพระองค์ได้ว่าอดีตพระองค์ทำอะไรมาบ้างก็อาศัยคัมภีร์จริยาปิฎกคัมภีร์จริยาปิฎกนั้นเป็นพระสูตรเนี่ยนะในบรรดาปิฎก3พระไตรปิฎกมี3ใช่ไตรก็แปลว่า3ปิฎก3ก็คือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมจริยาปิฎกนั้นเป็นพระสูตรจริยาปิฎกนั้นนับเนื่องในคุถกนิกายในบรรดาพระไตรปิฎกมีอยู่5นิกายคือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายและคุถกนิกายจริยาปิฎกอยู่ในคุถกนิกายคุถกนิกายแปลว่าไม่ใช่ทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายอื่นจากนิกายทั้ง4เรียกว่าคุถกนิกายเป็นคำสอนที่สงเคราะห์เข้าในคาถาพุทธพจน์ล้วนๆนี่เป็นฉันทลักษณ์นะเป็นฉันทลักษณ์เป็นเนื้อความที่ร้อยกรองเนี่ยนะเป็นร้อยกรองทั้งหมดจริยาปิฎกนี่เป็นร้อยกรองมันก็เลยเรียกว่าคาถา
ซึ่งไม่ใช่คาถาถ้าคาถาเป็นเรื่องราวถ้าคาถานี่แปลหมายถึงฉันทลักษณ์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าณวังคสัตถุศาสตร์คำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คือสุตะขยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทละถือว่าเป็นธรรมขันธ์เบ็ดเตล็ดคือไม่กี่ธรรมขันธ์นะนะในบรรดาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ท่านพระนนท์ผู้เป็นธรรมพันดาคาริกคือเจ้าของเรือนคลังพระธรรมเรือนคลังปริยัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสที่ตรัสเอาไว้เนี่ยนะพระนนท์ได้กล่าวในเถรคาถาอานันทเถรคาถาว่าเราได้เรียนเอาธรรมะเนี่ยนะถือธรรมะหรือว่าเรียนธรรมะที่ปรากฏแก่เราเนี่ยจากพระพุทธเจ้า 82,000 พระธรรมขันธ์เรียนจากพระภิกษุมีพระสารีบุตรเป็นต้น 2,000 พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นจริยาปิฎกเล่มที่เราเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมขันธ์เล็กน้อยนะจริยาปิฎกนั้นแบ่งเป็น3วรรค3วรรคก็มีอกิตติวรรคหัตถินาควรรคแล้วก็ยุทันชนวรรคจริยาปิฎกนี้สงเคราะห์เข้าในจริยา35จริยานะ35จริยาก็แปลว่าจริยาปิฎกมีอยู่35เรื่องอกิตติวรรคนี่มีอยู่10เรื่องหัตถินาควรรคนี่ก็มีอยู่10เรื่องแล้วก็ยุทันชนวรรคทั้งหมดมี15เรื่องเพราะทั้งหมดนี่มีอยู่35เรื่องด้วยกันใน3วรรคอกิตตวรรคเป็นวรรคต้นนะนะคาถาต้นก็บอกว่าคาถาต้นของคัมภีร์จริยาปิฎกมีอะไรไปดูหน้าแรกจะเห็นว่าคาถาต้นก็คือข้อ1อ่ะนะข้อ1หน้า1เลยว่าใน4อสงไขยแสนกับความประพฤติอันใดระหว่างนี้ระหว่างนี้ระหว่างไหนระหว่าง4อสงไขยแสนกับความประพฤติคือจริยาทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระองค์กระทํานั้นน่ะเป็นเครื่องช่วยบ่มเพื่อความเจริญเติบโตแห่งโพธิญาณพระองค์บอกว่าเราจักเว้นความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่ในกับล่วงเสียแล้วหมายความว่า4อสงไขยแสน4อสงไขย 99,000999กับเนี่ยเอาไว้ก่อนเราจะบอกความประพฤติเฉพาะในภัทธกัปนี้จงฟังเรานะนะให้ฟังเรานะอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งเลยยกตัวอย่างในเรื่องที่หนึ่งว่าในการใดเราเป็นดาบทคือเป็นฤาษีชื่อว่าอกิตติเราเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่อันว่างเปล่างี้สงัดเงียบปราศจากเสียงอันอื้ออึงในการนั้นด้วยเดชแห่งการประพฤติบะของเราสมเด็จอมรินทร์ผู้ครองไตรทิพย์คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงร้อนพระทัยทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาหาเราเพื่อภิกษาคือมาขออาหารเราได้เห็นอินทพราหมณ์มายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณศาลาเรียกว่ากุฏิใบไม้เนี่ยนะของเราเราก็เอาใบหมากเม่าที่เรานำมาจากป่าอันไม่มีน้ำมันนะน้ำใบหมากเม่าที่นึ่งนะไม่ได้ผสมน้ำมันอะไรทั้งไม่มีเค็มไม่มีรสเค็มทั้งไม่เค็มให้หมดการให้นี้เป็นการให้ทั้งหมดให้พร้อมกับภาชนะครั้นได้ให้ใบหมากเม่าแก่อินทพรามนั้นแล้วเราจึงคว่ำภาชนะเรายกให้ทั้งภาชนะเขาคืนภาชนะมาก็ล้างภาชนะคว่ำเลยละการแสวงหาใบหมากเม่าอันใหม่เข้าไปยังบรรณศาลาศาลามงยาคาเป็นต้นเนี่ยนะแม้ในวันที่2แม้ในวันที่3อินทพรามก็เข้ามายังสำนักของเราเราไม่หวั่นไหวไม่อะไรในชีวิตได้ให้จนหมดสิ้นเช่นเดียวกับวันก่อนวันแรกให้แบบภาชนะคว่ำฉันใดวันที่2ก็ให้แบบภาชนะคว่ำวันที่3ก็ให้แบบภาชนะคว่ำไม่อะไรในร่างกายและชีวิตไม่อะไรในสรีระเนี่ยนะในสรีระของเราเนี่ยไม่มีความเศร้าหมองเพราะการอดอาหารนั้นเป็นปัจจัยปกติคนที่ไม่ได้รับประทานอาหาร1วัน2วันนี่จิตเป็นยังไงสรีระก็เฉาลงเฉาลงจิตใจก็แห้งแล้งเนี่ยนะหมดเรี่ยวหมดแรงแต่อกิติไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรายังวันนั้นให้น้อมลงไปด้วยปีติสุขและความยินดีไม่แปลกนะท่านได้ฌานด้วยเพราะท่านจึงมีความสุขในมีปีติมีความสุขมีความโสมนัสถ้าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐนะถ้ามีนาบุญเช่นนี้นะแม้เดือน1 2เดือนเราก็ไม่หวั่นไหว
ไม่ท้อแท้ในใจพึงให้ทานอันอุดมคือสูงสุดไม่หวั่นไหวเลยให้ได้เป็นเดือนๆเมื่อให้ทานแก่อินทพรามนั้นเราได้ปรารถนายศปรารถนาลาภก็หามิได้เราให้ทานเราไม่ได้ต้องการจะได้มีพวกมากๆมีบริวารเยอะๆมีตำแหน่งสูงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะได้ผ้าเยอะๆอาหารมากๆได้ปัจจัยสี่ร่ำรวยก็ไม่ใช่เราให้เพราะปรารถนาสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเนี่ยนะที่ให้เพื่อปรารถนาสัพพัญญุตญาณญาณที่ยังรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ธรรมภายในรู้ธรรมภายนอกเป็นญาณที่ยังรู้อริยสัจเป็นญาณที่ยังรู้ปฏิสัมภิทาสี่เป็นญาณที่ยังรู้อสาธารณญาณทั้งหมดเป็นญาณที่สามารถยังรู้พระพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยนะเป็นญาณที่สามารถช่วยหรือขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้พันการให้ทั้งหมดนั้นน่ะนะเราให้เพราะเราปรารถนาสัพพัญญุตญาณจึงได้ประพฤติกรรมเหล่านั้นนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการให้ทานอันนั้นก็เพื่อโพธิญาณเพื่อสัพพัญญุตญาณเนี่ยเพื่อการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มาสอนอะไรบ้างจะได้มาสอนธรรมจักจะได้มาสอนอทิตตปริยัยสูตรอนัตตลักขณสูตรจะได้สอนปิฎก3จะได้สอนนิกาย5เป็นต้นหรือพระองค์ทำบุญให้ทานเหล่านี้ก็เพื่อที่จะประกาศข้อปฏิบัติสอนทางสวรรค์และทางแห่งพระนิพพานเพื่อจะปิดกั้นทางแห่งนรกเป็นต้นอันนี้ก็เป็นใจความที่เป็นฉันทลักษณ์เรียกว่าคาถาที่เป็นพระพุทธพจน์นะส่วนอรรถกถาได้อธิบายตามลำดับนะเริ่มนิทานกถานิทานตัวนี้แปลว่าเหตุนะนิทานนี้ไม่ได้แปลว่าแบบนิทานอีสปเป็นต้นนะแต่หมายถึงเหตุนิกถาแปลว่าคำพูดคำพูดที่กล่าวถึงเหตุนะก็การแสดงถึงเหตุหรือว่านิทาน3อย่างนะก็คือทูเรนิทานทูเรก็คือนิทานที่มีอยู่ในที่ไกลไกลไกลแค่ไหนก็เสียสงไขเป็นต้นนะนะอวิทูเรนิทานก็คือนิทานในที่ไม่ไกลเท่าไหร่สันนิเกนิทานก็มีอยู่ในที่ใกล้เนี่ยนะเป็นอันผู้ฟังทั้งหลายย่อมรู้แจ้งด้วยดีตั้งแต่เริ่มเรื่องเพราะฉะนั้นท่านก็จะจำแนกเรื่องราวเหล่านั้นคือเหตุการณ์เหล่านั้นในอดีตกถามักแปลว่าคำพูดที่แสดงตั้งแต่พระโพธิสัตว์สะสมบารมีในศาสนาของพระทศพลพระนามว่าทีปังกรจนพระองค์นี้เสด็จอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ชื่อว่าทูเรนิทานนะตั้งแต่สุเมธบัณฑิตจนถึงจุติจากพระเวสสันดรไปเกิดในดุสิตชื่อว่าทูเรนิทานถือว่าเรื่องที่ไกลมากส่วนเรื่องราวที่เป็นไปตั้งแต่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนได้บรรลุโพธิญาณเนี่ยนะบรรลุสัพพัญญุตญาณณโพธิมณฑลนะอันนี้เรียกว่าอวิทูเรนิทานก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ตั้งแต่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต576ล้านปีมาจนถึงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ส่วนกถามรรคที่เป็นไปแล้วเนี่ยนะตั้งแต่มหาโพธิมณฑลจนถึงเกิดเรื่องแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องราวแต่ละประสูตรแต่ละประสูตรอันนี้ชื่อว่าสันติเกนิทานใกล้ต่อการแสดงพระธรรมแต่ละสูตรเหล่านั้นเนี่ยนะเหตุการณ์ใกล้เช่นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเนี่ยนะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนดีก็ณที่นั้นอันนี้เรียกว่าสันติเกนิทานก็เรียกว่าเรื่องใกล้มากใกล้ต่อพระธรรมในเรื่องนั้นๆเช่นจริยาปิฎกพระองค์แสดงที่ไหนที่เมืองกบิลพัสเนี่ยนะเพราะการเหตุการณ์ที่เมืองกบิลพัสถือว่าเป็นเรื่องใกล้ในเรื่องราว3อย่างนั้นทูเรนิทานอวิทูเรนิทานคือนิทานไกลกับนิทานไม่ไกลเนี่ยนะเป็นสัพพะสาธารณะอันนี้ถือว่าสาธารณะกับทุกเรื่องควรรู้เรื่องราวที่ไกลกับไม่ไกลส่วนสันติเกนิทานเนี่ยนะหมายความว่าเรื่องราวใกล้ๆอันนี้ก็ต้องใครที่จะศึกษาพระพุทธพจน์แต่ละอย่างนี่ก็ควรจะรู้ว่าพระพุทธพจน์นี้พระองค์ตรัสที่ไหนตรัสกับใครตรัสเพราะเหตุใดเป็นต้นอันนี้เรื่องใกล้ๆเราต้องเข้าใจส่วนเรื่องไกลกับเรื่องไม่ไกลอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณะของพ
พระธรรมทุกสูตรเนี่ยนะเป็นสาธารณะของพระธรรมทุกสูตรแต่สันติเกนิทานเรื่องใกล้ๆนั้นไม่สาธารณะย้อนกลับไปเมื่อสี่อสงไขยแสนกับนะในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกที่พึ่งก็คือเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นที่พึ่งของผู้มีบุญทั้งหลายผู้ที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เนี่ยนะตอนนั้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญบารมี30ทัศสมควรแก่อภินิหารคือความปรารถนาของพระองค์พระองค์ทรงยังบารมีที่สะสมมาเพื่อพระสัพพัญญุตญาณให้ถึงที่สุดนะทำต่อเนื่องนะในกุศลธรรมเหล่านั้นจนได้เสด็จอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตรอเวลาเพื่อให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าบำเพ็ญบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็รอเวลาที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นตราบเท่าอายุไขคือ576ล้านปีเนี่ยนะจุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในตระกูลสักยราชนะในสักยะตระกูลพระองค์ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเจริญด้วยสิริโสภาคอันยิ่งใหญ่หมายความว่าเป็นชีวิตของผู้ที่อยู่สุขสบายที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะเจริญเติบโตเป็นหนุ่มโดยลำดับเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้29พรรษาก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมเรียกว่ามหาพิเนสกรมก็คือมหาเนกขัมมะนั่นเองนะเป็นการออกเนกขัมมะอย่างยิ่งใหญ่คำว่าเนกขัมมะเนี่ยโดยปกติโดยศัพท์เนี่ยหมายถึงพระนิพพานนะตัวเนกขัมมะหมายถึงพระนิพพานอุบายที่จะให้บรรลุพระนิพพานคืออะไรสมถะกับวิปัสสนาผู้ที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาได้ดิบดีจริงๆก็ต้องโดยมากจะบวชคือการบวชเพื่อรักษาศีลเพราะฉะนั้นคำว่าเนกขัมมะจึงรวมตั้งแต่ศีลสมถะวิปัสสนาและพระนิพพานพระองค์ได้ทรงเริ่มความเพียรใหญ่อยู่6ปีด้วยกันเนี่ยนะพอบวชหลังจากบวชก็ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาชีวิตเป็นเข้าแรกเนี่ยนะตลอดระยะเวลา6ปีจนถึงพระองค์ประทับนั่งณโคนต้นโพในวันวิสาขปุรมีเนี่ยนะหมายว่าวันเพ็ญ15ค่ำจริงๆเมื่อเช้ามืดของเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อเช้ามืดของคืนที่แล้วสักตีสี่ตีห้านี่แหละช่วงนั้นแหละช่วงที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ทางธรรมะเนี่ยนับตอนฟ้าสางเนี่ยนับเป็นวันใหม่นะของสมัยใหม่เขานับเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนเนี่ยนับวันใหม่แต่สมัยเก่าฟ้าสางแล้วจึงนับว่าเริ่มวันใหม่เริ่มนับหนึ่งเมื่อฟ้าสางนะวิธีการนับต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ายังช่วงที่ยังมืดอยู่ถือว่าเป็นของวันก่อนทั้งนั้นเลยนะจนพออย่างสมมติวันนี้เนี่ยไปถึงไหนถึงก่อนฟ้าสางอันนะวันนี้ถึงอย่างเหตุการณ์วันนี้ก็ถึงตีห้านั่นแหละก็ตีห้าของวันนี้ก็ถือว่าตีห้าอยู่ตีห้าที่จะถึงข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อเช้ามืดของเมื่อคืนนะถ้าเมื่อวานวันวิสาขะใช่ไหมเมื่อวานวันวิสาขะพระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อเช้ามืดเนี่ยนะก่อนสว่างเนี่ยนะพอตรัสรู้ได้สักครู่หนึ่งก็สว่างดังนั้นการตรัสรู้แบบนี้เขาเรียกว่าก็ยังเรียกว่าวันเพ็ญวิสาขะวันขึ้น15ค่ำเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะพูดถึงเหตุการณ์ในวันวิสาขะว่าตอนดวงอาทิตย์ตกเนี่ยนะช่วงอาทิตย์อัสดงคตประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะตอนนั้นพระองค์ก็กำจัดมารและพลมารมารพร้อมทั้งเสนามารปฐมยามช่วงต้นๆเนี่ยหลังจากกำจัดมารจนถึง4ทุ่มพระองค์ก็ระลึกชาติได้เรียกว่ามีปุพเพนิวาสานุสติญาณในมัชฌิมยามก็คือประมาณ4ทุ่มถึงตี2พระองค์ก็ได้ทิพจักษุญาณพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมในปัจฉิมยามตั้งแต่ตี2เป็นต้นไปพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมยังกิเลสทั้ง 1,500 เนี่ยนะให้สิ้นไปแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับอยู่แถวๆนั้นน่ะ7สัปดาห์นะ7สัปดาห์ก็ประมาณ49วันเสด็จนะหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุรมีก็คือขึ้น15ค่ำเดือน8ก็คือก่อนวันเข้าพรรษา1วัน
ข้าพรรษานี่จะเป็นแรม1ค่ำนะวัน15ค่ำนี่เป็นวันอาสาฬหะวันนั้นพระองค์นี่พระองค์ยังพรหมทั้ง18โกฏมีพระอัญญาโกณทัญญะเป็นประมุขให้ดื่มอมตะธรรมการตรัสรู้พระนิพพานได้เริ่มมีในวันอาสาฬหปุรมีก็คือวันเพ็ญเดือน8นะวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่บุคคลอื่นบรรลุพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแทงตลอดพระนิพพานบรรลุพระนิพพานเห็นพระนิพพานนะตรัสรู้พระนิพพานในวันวิสาขะเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยจากเดือน6ไปถึงเดือน8ก็ประมาณ2เดือนเดือนที่2เดือนไปแล้วนั่นแหละสาวกจึงมีการตรัสรู้ตามแทงตลอดอมตะธรรมหลายคนสมัยใหม่เขาแปลนิพพานว่าตายไม่รู้ไปเอามาจากไหนไม่รู้ว่านิพพานนี่แปลว่าตายนิพพานเขามีแต่อมตะแปลว่าไม่ตายทั้งนั้นเนี่ยนะไปแปลนิพพานว่าตายหลายคนบอกเขากลัวนิพพานมากแปลว่ากลัวตายเขาว่างั้นไปแปลนิพพานว่าตายเข้าพระนิพพานนี้แปลว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วจะไม่ตายทำไมยังไม่ตายรู้ไหมก็เพราะไม่เกิดนะเพราะแทงตลอดธรรมะที่เลิกเกิดก็เลยไม่ตายถ้าเกิดมาแล้วมันก็ตายวันยังค่ำเลยนะเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นแหละไม่มีเหลือเนี่ยนะมันหมู่สัตว์ผู้ฟังอริยสัจธรรมแทงตลอดอริยสัจธรรมก็บรรลุอมตะธรรมเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมจักรใช่ไหมยังธรรมจักรให้เป็นไปหลังจากนั้นเวนยสัตว์มีพระยศกุลบุตรเป็นต้นพร้อมทั้งสหายอีก55ท่านก็ตั้งอยู่ในอรหัตผลนะ55บวก5เท่ากับ60แล้วก็มอบให้พระอรหันต์60รูป60รูปคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระยศและสหายอีก55รวมเป็น60บวกกับพระองค์อีก1ก็เป็น61เนี่ยนะรวมทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเมื่อท่านเหล่านั้นเนี่ยแทงตลอดอริยสัจธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วนั้นเนี่ยพระองค์ก็ให้ทั้ง60รูปเนี่ยไปเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกอนุเคราะห์หมายถึงอะไรอนุเคราะห์นี้เป็นชื่อของกรุณาอ่ะนะด้วยอนุภาพของกรุณาไปช่วยปลดเปลื้องเขาเถอะไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นคำว่าอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์สัตว์โลกก็คือไปช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์อ่ะนะเราก็มาถามเราเอเรามาศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเราพ้นทุกข์อะไรบ้างคำว่าพ้นทุกข์ได้ไหมศึกษาพระศาสนาเนี่ยนะมาดูนะถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วพ้นทุกข์ถือว่าได้รับการอนุเคราะห์จากพระศาสนาแต่ถ้าศึกษายิ่งทุกข์เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสงสัยซ้ำถูกซ้ำเติมหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ใช่ศาสนาแล้วนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปลดเรื่องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เมื่อเรียนไปศึกษาไปมันมีแต่ทุกข์ทุกๆๆตอนแรกก็ไม่เห็นว่าทุกข์เท่าไหร่เนี่ยนะแสดงว่าเอ๊ะพุทธศาสนาหรือว่าองค์กรกันแน่พุทธศาสนากับองค์กรนี่คนละอย่างกันใช่มั้ยองค์กรนี่แปลว่าองค์ประชุมของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ใช่พระศาสนาก็ได้พระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนที่อยู่ในไตรสิกขาเนี่ยนะเขามีผู้ถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรกันแน่ว่าพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือความรู้เนี่ยนะตัวพระพุทธศาสนาจริงๆอ่ะคือตัวความรู้เพราะความรู้นี่แหละที่จะช่วยทำให้สัตว์โลกพ้นจากภัยเนี่ยนะในโลกนี้ความรู้ช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องถ้าไม่มีความรู้นี่แก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนานี่คือความรู้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยส่งอรหันตสาวกเหล่านั้นไปช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดความรู้เมื่อเขามีความรู้แล้วเขาจะพ้นไปจากทุกข์ถามว่ารู้อะไรรู้ทางเขาบอกว่ารู้ทางนะรู้จะว่านี้ทางนรกนี้ทางเปรตนี้ทางอสุรกายนี้ทางเดรัจฉานนี้ทางเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้คือทางแห่งพระนิพพานเพื่อพ้นจากวัฏฏะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปสอนพระธรรมก็คือสอนให้รู้จักทางแห่งคติ5และสอนให้รู้จักทางแห่งพระนิพพานอันสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราจะตั้งเป้าศึกษาเนี่ยนะตั้งว่าศึกษาให้รู้ทางส่วนจะเดินทางตามนั้นได้หรือไม่หรือจะไม่เดินตามก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าอันนะอย่างเช่นว่าสอนให้รักษาศีลก็คือเพื่อให้ออกจากทางแห่งอบายสอนให้เจริญพระสูตรทั้งหลายก็สอนให้พ้นจากกามภพเป็นต้นอันนะสอนเรื่องปัญญาทั้งหลายก็คือให้พ้นจากวัฏฏะพันทางอันนะก็คือต้องรู้จักทางว่าถ้าทุศีลไปทางไหนถ้าไม่มีสมาธิไปเกิดที่ไหนถ้าไม่มีปัญญาเกิดที่ไหนเป็นต้นพันความรู้เหล่านี้เป็นตัวที่สำคัญนะความรู้คือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็
สังสงเคราะห์ให้สาวกทั้งหลายไปช่วยให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดความรู้ถ้าเขาเกิดความรู้แล้วเขาก็จะพ้นจากทุกข์เชื่อไหมเรื่องไหนที่เราไม่สบายใจก็เรื่องนั้นคือเรื่องที่เราไม่รู้จริงอะไรก็ตามที่เราไม่รู้เรื่องนั้นเราจะไม่มีความสุขเลยเราจะไม่สบายใจเลยแต่ถ้าเรื่องใดที่เรามีความรู้เราหนักใจกับเรื่องนั้นไหมไม่เนี่ยนะถ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นจริงๆจะไม่มีความลำบากใจแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นการสอนให้เกิดความรู้นี่แหละเป็นคำสอนที่สอนให้พ้นภัยพระองค์นั้นก็เสด็จไปยังที่ไหนตำบลอุรุเวลานะแต่ในระหว่างทางก็ให้พัทวัคคี30รูปตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลสกะโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลในไร่ฝ้ายหลังจากนั้นก็เสด็จไปจนถึงตำบลอุรุเวลาแสดงปาฏิหาริย์ 3,500 แนะนำชดิน3พี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นเนี่ยนะอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมทั้งบริวารอีก 1,000 แล้วก็แสดงอทิตตปริยยสูตรท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่ที่สวนลัตถิวันสวนลัตถิวันก็คือสวนตาลหนุ่มสวนอันนี้อยู่ใกล้กรุงราชคฤห์เนี่ยนะก็คือสวนแถวนั้นมีแต่ต้นตาลเหมือนกันนะแสดงว่านั่งก็ต้องระวังหน่อยนะพระองค์ก็ให้พราหมณ์และคฤหบดีเนี่ยนะหนึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่สวนลัตถิวันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวาร 120,000 เข้าไปเฝ้านะเข้าไปเฝ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัท 110,000 คนบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นส่วนอีก 10,000 คนถึงสรณคมนะพระเจ้าพิมพิสารก็สร้างเวฬุวันมหาวิหารถวายแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ไหนที่วัดเวฬุวันมหาวิหารเนี่ยนะต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรโมคคัลลานะไว้ในตำแหน่งพระอัครสาวกเนี่ยนะแต่งตั้งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไว้ในอัครสาวกหลังจากที่พระสารีบุตรบรรลุก็มีการแสดงอะไรแสดงอะไรแสดงโอวาทปาติโมกเรียกว่าวันสาวกสันนิบาตการประชุมสาวกพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาสดับข่าวนะว่าพระโอรสของเราทำทุกขระกิริยา6ปีได้บรรลุปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการอภิเษกนะเรียกว่าปรมาภิเษกแปลเป็นสัจจาภิเษกเนี่ยนะอภิเษกด้วยอริยสัจเนี่ยนะเป็นการอภิเษกที่สูงสุดเนี่ยนะอภิเษกแบบครั้งโลกเขาอะไรนะอภิเษกให้ครองราชใช่ไหมแต่นี้สัจจาภิเษกอภิเษกให้เป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจเนี่ยเสกพระโพธิสัตว์ให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงยังธรรมจักรอันบวรคือธรรมจักรที่สูงสุดให้เป็นไปนะพระเจ้าสุทโธทนะฟังข่าวว่าตอนนี้พระองค์พร้อมทั้งสาวกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์พระเจ้าสุทโธทนะก็เลยส่งอมาตย์10คนมีบุรุษนะอมาตย์แต่ละคนมีบุรุษ 1,000 เป็นบริวารถ้า10คนก็อมาตย์10คนก็ทหารอีก 11,000 เป็นบริวารรับสั่งว่าพวกเจ้าจงนำโอรสของเรามาณที่นี้พวกอมาตย์เหล่านั้นก็ไปจนถึงกรุงราชคฤห์อมาตย์กลุ่มที่1ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กลุ่ม2 3 4 5 6 7 8 9กลุ่มที่9ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกลุ่มที่10ก็คือพระองค์ก็ส่งพระกาลุทายีพร้อมกับอมาตย์ท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์กาลุทายีอมาตย์ก็อาราธนาพระพุทธเจ้าทูลความประสงค์ของพระราชบิดาให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็แวดล้อมด้วยภิกษุอรหันต์ 20,000 เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ 20,000 นี่กลุ่มไหนกลุ่มชาวเมืองกบิลพัท 11,000 แล้วก็ชาวอังคะกับชาวมคธอีก 11,000พระองค์ก็เสด็จถึงเมืองกบิลพัทโดยระยะทาง60โยชน์พระองค์ได้เดินทางใช้เวลา2เดือนก็คือไปเรื่อยๆเนี่ยนะไปเรื่อยๆเดือนละขออภัยวันละโยชน์ก็คือประมาณวันละ16กิโลเมตรเป็นต้นเนี่ยนะจากเมืองราชคฤห์ไปกบิลพัทก็ไม่ใช่ใกล้เท่าไหร่นะนั่งรถกันเพลียเลยแหละใช่ไหมนี่นะนั่งเครื่องบินก็หลายชั่วโมงนะกว่าจะถึงบรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายผู้มาประชุมกัน
นะตอนที่พระองค์ไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์แล้วเนี่ยนะก็มาประชุมกันด้วยหวังพระทัยว่าจักเห็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเรานะเห็นว่าญาติเนี่ยโอ้โหบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าใครก็อยากเห็นพระญาติที่สูงสุดก็เลยรับสั่งให้สร้างนิโครธารามนิโครธนี่แปลว่าต้นไทรอารามที่มีต้นไทรเรียกว่าสวนไทรนะเรียกว่าแถวนั้นเนี่ยต้นไทรเยอะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและก็เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์พวกญาติๆทั้งหลายเหล่านั้นนะสักยะเหล่านั้นก็ถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นทำกระทำการต้อนรับแล้วก็ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้านี้เสด็จเข้าไปยังนิโครธารามอารามนี้นิโครธบวกอารามอารามก็แปลว่าเป็นที่น่ารื่นรมย์นะที่จริงอีกความหมายหนึ่งก็บอกว่านิโครธารามก็คืออารามของเจ้านิโครธพระเจ้านิโครธเนี่ยเขาสละให้เป็นพุทธบูชาเนี่ยนะณที่นั้นณที่นั้นก็คือที่ไหนณนิโครธารามพระผู้มีพระภาคเจ้าเวทล้อมด้วยพระขีณาสพคือขีณาสวะหมายถึงว่าผู้ที่สิ้นอาสวะทั้ง 20,000 รูปประทับเหนือพุทธอาสนะอันประเสริฐที่เจ้าสักยะปูถวายเจ้าสักยะทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วทรงมานะจัดมิได้ทรงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าคือพวกที่มีอายุน้องๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า35จะไหว้พระพุทธเจ้าหมดเลยส่วนพวก36ขึ้นไปพวกนี้นั่งเฉยๆเนี่ยนะพวก36 37ขึ้นไปเนี่ยจนถึงอายุ7 8 9 10 100เนี่ยพวกนี้ไม่สนใจมีมานะมากไม่สนใจไม่ไหว้อะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นเนี่ยนะก็เห็นแล้วว่าใจหยาบกระด้างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าอะไรเลยไอ้ที่มาก็น้องเราหลานเราญาติเราแค่นี้แหละที่มาก็ไม่ได้ว่าเคารพอะไรมากมายเนี่ยนะพระองค์ก็เลยเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นรู้จักพระพุทธคุณพระองค์ก็เข้าจตุทัชฌานมีอภิญญาเป็นบาตรทำลายมานะคือทำให้เจ้าสักยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาคือกำจัดมานะด้วยการแสดงปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี่แปลว่ากำจัดก็คือกำจัดความเย่อหยิ่งความถือตัวเป็นต้นด้วยการกระทำปาฏิหาริย์เพื่อกำจัดมานะพระองค์ก็ออกจากสมาบัติเหาะขึ้นสู่อากาศดุดเรี่ยรายฝุ่นเนี่ยบนพระบาทลงบนพระเศียรของเจ้าสักยะเหล่านั้นถ้าเหาะข้ามหัวก็เหมือนกับว่าโปรยธุลีลงบนศีรษะแล้วเนี่ยนะเรียกว่าเดินข้ามหัวไปเฉยงั้นนะแม้เรานี่จิตใจไม่ปกติแล้วนะศรัทธามากเลยนะถ้าใครเดินข้ามหัวเราได้โดยที่เรายืนอยู่เนี่ยนะพระองค์ก็ทำยมกะปาฏิหาริย์เช่นกับปาฏิหาริย์ที่พระองค์กระทำณโคนต้นคันดามะพฤกษ์คือต้นมะม่วงที่นายคันดะนี่เขาปลูกเอาไว้พระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ก็คิดว่าโอรสของเรานี้เป็นบุคคลที่เลิศในโลกนะเป็นคนสุดยอดของโลกจริงๆเลยนะเมื่อพระราชาถวายบังคมเนี่ยนะเป็นการไหว้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3ครั้งแรกนะพอประสูติแล้วก็ไปจะให้ดาบทจะเอากุมารเนี่ยไปให้ไปไหว้ดาบทกลับเพราะว่าไปให้ดาบทไหว้เพราะว่าไปยืนอยู่บนชดาของดาบทพระเจ้าสุทโธทนะเห็นอย่างนั้นก็ไหว้ลูกชายครั้งที่1ครั้งที่2ก็ประทับนั่งที่ร่มว่าเนี่ยนะไม่ว่าวันฉัตรมงคลขออภัยวันพืชมงคลเนี่ยนะเรียกว่าวันแรกนาขวัญวันที่พระราชาไถนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็เข้าปฐมฌานที่โคนต้นว่าพระราชาก็ไปไหว้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่คือครั้งที่3เมื่อพระราชาคือพระเจ้าสุทโธทนะกราบไหว้และสักยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจจะอยู่เฉยได้ทั้งหมดก็พากันถวายบังคมคือเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นหมายความว่าเขาไม่ใช่ว่าอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะยกมือกันไหว้ไหว้ก็ไหว้ทั่วไปหมดเนี่ยนะไอ้นับถือไม่นับถือไม่รู้ไหว้ไว้ก่อนนะเหมือนกันนะแต่ว่าสมัยพวกกลุ่มสักยะเนี่ยหมายความว่าถ้าเขากราบไหว้ใครเนี่ยแปลว่าเขาเคารพคนนั้นจริงๆนัยยะว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์ยมกะปาฏิหาริย์ก็คือยัดปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่คือท่อไฟกับสายน้ำไหลออกมาเป็นคู่ทั่วพระวรกายเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ทำปาฏิหาริย์เปิดโลกเมื่อปาฏิหาริย์เป็นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะพวกมนุษย์ยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามในมนุษย์เนี่ยจะเห็นเทวดาสนทนาธรรมซึ่งกันและกันมนุษย์เห็นเทวดาเห็นมนุษย์นี่ปกติใช่ไหมแต่มนุษย์เห็นเทวดาได้
นะสรุปว่าตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตาวสวัสดีจนถึงพรหมโลกพรหมชั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเวหัพพลาเนี่ยนะก็พอถึงเวหัพพลาก็อวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาก็คืออกนิฏฐภพหมายถึงพรหมชั้นสุทาวาสมนุษย์มองเห็นพรหมถึงขนาดระดับเห็นสุทาวาสด้วยพุทธานุภาพอันนี้มองขึ้นบนเนี่ยมองเห็นจนถึงอกนิฏฐภพคือพรหมชั้นสุทาวาสในผืนแผ่นดินเบื้องล่างสัตว์ทั้งหลายก็มองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เสวยมหาทุกข์อยู่ในนรกเหล่านั้นเหล่านั้นนะมหานรกกี่ขุมขุมใหญ่ๆ8ขุมสัญชีวนรกกาลสุตตนรกโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกอเวจีนรกเป็นอเวจีมหาอเวจีนรกเป็นต้นแล้วก็นรกเหล่านี้เนี่ยนะ8ขุมใหญ่เนี่ย8ขุมใหญ่เนี่ยไอ้16ขุมก็เหมือนกับว่าพูดแบบภาษาบ้านเราก็คือมีจังหวัดใหญ่ๆอยู่8จังหวัดแต่ละจังหวัดมีอยู่16อำเภอรอบ16อำเภอโดยรอบแต่ละอำเภอโดยรอบก็ยังมี8ตำบลโดยรอบอีกทีนึงเนี่ยนะเขาก็มีเยอะกระจายมากถ้าแบ่งเป็นขุมตามนี้ก็หลายร้อยขุมอย่าพลาดกันแล้วกันหวังว่าไม่เจอกันที่นั่นนะไม่เจอเลยนะก็ไม่เจอกันนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าไม่นึกถึงก็ลืมพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็โบกมืออำลาสวรรค์อย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะมันก็เลยมองเห็นลึกไปถึงโลกันตนรกสรุปว่าพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่บังเกิดจิตอัศจรรย์อย่างไม่เคยมีมาอันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยอัศจรรย์มากอย่างไม่เคยมีมาคือถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยิ่งใหญ่แบบนั้นจริงๆเนี่ยนะเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วเผยแผ่ก็ไม่ใช่ว่าแค่ให้เขานับถือแต่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดเปลี่ยนทุกอย่างนะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาถ้าพระองค์ไม่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยจะไปเปลี่ยนใครได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เกิดอัศจรรย์แม้เทวดามาจากหมื่นโลกธาตุเหมือนกันพากันประคองอัญชลีนมัสการพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างก็เปล่งคาถาปฏิสังยุตด้วยพุทธคุณสรรเสริญพระพุทธคุณพากันชมพระพุทธเจ้านะของเราก็ไม่รู้จะชมว่ายังไงนะแต่ถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราจะชมว่ายังไงอุ๊ยเก่งจริงๆเลยแค่นี้เลยเก่งจริงๆได้เท่านี้เนาะไม่รู้จะไปชมว่ายังไงนะแต่ว่าตอนนี้ก็เมื่อคืนเนี่ยก็อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ว่าไงแปลอะไรแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสเป็นต้นก็เอ้ยเขายังชั่วหน่อยใช่ไหมชมตามอิติปิโสเป็นต้นก็ยังดีคำพูดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ปฏิสังยุตด้วยพุทธคุณสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพากันสรรเสริญปรบมือร่าเริงบันเทิงประกาศถึงว่าปีติโสมนัสนะปีติโสมนัสหมายคำว่าจิตใจเนี่ยมีปีติแล้วก็มีความสุขมากทำจิตตชรูปเนี่ยนะทำปิตตชรูปนะนอบน้อมนะเปล่งวาจาสรรเสริญพระพุทธคุณท่านกล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าพรหมเทวดาเทวดาประจำภาคพื้นดินที่อยู่ตามต้นไม้เกาะแก่งแว่นแคว้นต่างๆเนี่ยนะเท้าจาตุมมหาราชพวกดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมิตวสวัสดีหรือหมู่พรหมกายิกาต่างก็ยินดีพากันบอกกล่าวเป่าร้องจนแพร่หลายกระจายพระพุทธคุณเพราะว่าทุกคนก็มุ่งสรรเสริญพระพุทธคุณก็บอกว่าใครที่จะศึกษาประวัติใครและศึกษาให้มันอัศจรรย์เนี่ยนะก็ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้านี่มันดีที่สุดเรียนพระพุทธคุณเนี่ยโอ้ยสบายใจที่สุดเรียกว่าเป็นคนดีที่สุดนะที่เรียนแล้วไม่เห็นมีข้อตำหนิข้อด่างข้อพร้อยข้ออะไรถ้าเรียนประวัติคนทั่วไปเรียนไปเรียนมาก็สะดุดทางความคิดหมดศรัทธากำลังลื่นไหลไปดีๆเนี่ยนะศรัทธาแห้งไปเลยก็มีอย่างเงี้ยในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระทศพลตรงนี้ทศพลแปลว่าพระองค์ผู้ประกอบด้วยกำลังญาณ10ประการมีฐานาฐานญาณอนกรรมวิปากญาณนานาธาตุญาณเป็นต้นเนี่ยพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังแห่งพระญาณก็ดำริว่าเราจักแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยที่ไม่มีใครเปรียบได้การที่จะแสดงกำลังของพระองค์เนี่ยนะการที่พระองค์จะประกาศถึง
คุณของพระองค์ให้เขาเหล่านั้นได้ทราบพระองค์ต้องเจริญกรุณาเพิ่มขึ้นไปอีกนะเจริญกรุณาให้กรุณาเพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากความทุกข์พระองค์ก็เนรมิตจงกรมเนรมิตรัตนจงกรมในที่ประชุมหมื่นจักรวาลบนอากาศหมายคือว่าจักรวาลทุกจักรวาลเนี่ยเขาสิเนรุในทุกจักรวาลเป็นเสาโรงจงกรมนะที่จงกรมที่มีใช้เสาเนี่ย 10,000 เสาว่างั้นน่ะในที่จงกรมนั้นน่ะนะสำเร็จด้วยแก้วทุกประการมีเนื้อที่กว้างพื้นที่กว้างของที่จงกรมเนี่ย12โยชน์12คูณ16เท่าไหร่นะกว้างเป็น100กิโลอ่ะกว้างเนี่ยเป็น100กิโลแล้วยาวเนี่ยเป็นหมื่นจักรวาลพระองค์ก็แสดงปาฏิหาริย์ประกาศถึงอนุภาพของสมาธิและปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นอย่างน่าอัศจรรย์ว่าพระองค์นี่สมบูรณ์ด้วยสมาธิสมาธิของพระองค์เนี่ยทำให้สมาธิและปัญญาทำให้พระองค์เนี่ยแสดงยมกะปาฏิหาริยญาณได้สำเร็จนะตกไปในที่แห่งเดียวกันของเทวดาและมนุษย์ผู้ไปในเวหาได้เห็นกันตามที่กล่าวมาแล้วสรุปว่าทุกคนมองเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมนะเทวดาก็เห็นมนุษย์ก็เห็นเป็นต้นแต่เราไปอยู่ที่ไหนนะวันนั้นได้เห็นหรือเปล่าเนาะยังนึกในใจวันที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะหรือไปทำอะไรคล้ายๆกับทุกวันนี่แหละสนใจอะไรสักอย่างนะใครจะบรรลุก็บรรลุไปใครจะได้ดิบได้ดีใครจะวิสาขบูชาประทักษิณสรรเสริญก็ทำไปฉันก็ทำงานของฉันนี่แหละว่างั้นนะคล้ายๆกับแบบนั้นนะสงสัยกับลักษณะนี้เนาะมันก็เลยห่างแล้วห่างเล่าพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็เราก็ฟาวตามเดิมใครน่าสงสารนะบอกสมัยใหม่เขาบอกพุทธศาสนาจะเสื่อมแล้วสงสารพระพุทธเจ้าหรือสงสารตัวเองเนาะเนี่ยนะตรงนี้ก็ให้สงสารตัวเองเถอะเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพระองค์นี่ก็เสด็จจากที่จงกรมพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยนะเป็นการแสดงยมกะปาฏิหาริย์ตรวจดูวาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแสดงธรรมสมควรแก่อัธยาศัยของเวไนยสัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยแสดงธรรมเขาบอกว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์แบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพวกบรรลุกับพวกไม่บรรลุเรียกว่าพับพระกับอาพับพวกอาพับนี่แปลว่าไม่ได้บรรลุสรุปว่ายังไงก็บรรลุไม่ได้เรียกว่าพวกอาพับนะพวกที่พับพระก็คือผู้ควรบรรลุก็มาแบ่งผู้ควรบรรลุว่าทั้งหมดมีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่จริตแต่ละจริตควรได้ฟังแบบธรรมะแบบไหนฟังแบบถามตอบบรรลุหรือแบบแสดงไปเลยบรรลุเป็นต้นเนี่ยนะหรือผู้ใดถามแล้วจึงบรรลุพระองค์ก็ตรวจแล้วก็แสดงธรรมก็จึงมีผู้บรรลุเพราะฉะนั้นพุทธลีลาที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่มีที่เปรียบอันมีอนุภาพเป็นอจินไตยเดายังไงก็เดาไม่ถูกพันพระองค์ได้แสดงไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เนี่ยเป็นผู้สูงสุดกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรกำลังฤทธิ์ของพระองค์เป็นอย่างไรกำลังปัญญาของพระองค์เช่นไรกำลังของพระพุทธเจ้าพึงเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกได้อย่างไรถ้ามีพระพุทธคุณสำเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะช่วยเหลือสัตว์โลกได้อย่างไรช่วยอะไรเป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นอย่างไรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้สูงสุดกว่าคนเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้เป็นอย่างไรอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาของพระองค์เป็นเช่นนี้กำลังพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเนี่ยพระองค์มีกำลังเช่นนี้เช่นนี้เอาเถิดพอพระองค์คิดเนี่ยนะเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักกำลังของพระองค์เนี่ยกำลังของพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมพระองค์ก็เนรมิตรัตนจงกรมบนท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นการว่าที่มีข้อความอันเนี้ยที่กล่าวเนี่ยหมายว่ามีคัมภีร์ที่อ้างอิงนะคืออรรถกถาเนี่ยนะอรรถกถาเนี่ยเรียบเรียงอรรถกถานั้นจะอิงพระพุทธพจน์ไว้เสมอดึงข้อความมาจากคัมภีร์ต่างๆแต่ว่าฉบับนี้ไม่ใส่เชิงอัดให้ถ้าใส่เชิงอัดเนี่ยนะโอ้คงรกตาไม่ใช่น้อยเลยนะ